อนนี้อยู่กับซันจิเป็นเครื่องพิมพ์ที่ออกมาใหม่ล่าสุดของซันจิเลยก็คือเครื่องพิมพ์เฟกโซโมเดลรุ่น SRX 10นิ้วนะครับซึ่งในรุ่นของเฟกโซเนี่ยสามารถมีขนาดได้หลากหลายจนใหญ่สุดที่20นิ้วนะครับส่วนประกอบมีอะไรบ้างเราตามไปดูได้เลยครับในส่วนประกอบของเครื่องเฟกโซซันกิ SRX 10นิ้วตัวนี้จะประกอบไปด้วยนะครับตัวที่เป็นอันวายเทนชั่นแล้วก็มีชุดโคโรนาด้วยนะครับผมชุดโคโรนาหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นชุดหลักก็คือเฟกโซนะครับในส่วนของเฟกโซเนี่ยสามารถเปลี่ยนไซส์ไดมิเตอร์ได้ตั้งแต่80ถึง200มิลลิเมตรนะครับก็ไล่มาแต่ละสีนะครับแล้วก็มีชุดทำแห้งด้วยระบบเฟกโซ LED UV นะครับเฟกโซ LED UV ก่อนช่วงที่เป็นโรลเลอร์ชุดนี้จะเป็นชิลเลอร์โรลเลอร์นะครับชิลเลอร์โรลเลอร์แล้วจากนั้นก็ไล่มานะครับมีพิมพ์สีขาวที่หลังแล้วก็ตามด้วยระบบที่เป็นตัว LED UV นะครับด้านบนตรงนี้สามารถเลื่อนได้ก็คือเทิร์นบาร์ต้องการให้เทิร์นบาร์ตรงไหนก็เลื่อนไปยังตำแหน่งตรงนั้นและลงมาด้านหลังตรงนี้ก็จะชุดของตัวที่เป็นโรตารี่ไดคัตนะโรตารี่ไดคัตก็จะใช้เป็นแมกเนติกเบรคนะครับแล้วก็ม้วนเก็บซึ่งในตัวประกอบของเครื่องก็มีกล้องชุดกล้องสำหรับตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์ได้ด้วยดูสอบมาร์กนะครับตำแหน่งมาร์กกล้องติดอยู่ตรงนี้ครับกล้องอันนี้เป็นชุดคอนโทรลของตัว LED UV นะครับ